สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาคำนวณความเร็วจักรยานไฟฟ้ากันนะครับสเปคมอเตอร์ตัวนี้หมุน 3,000 รอบต่อนาทีอัตราทด 9.78 ขับเฟือง2 4 6 8 9มี9ฟันหรือ9ทีนะครับขับผ่านโซ่ไปที่ล้อนะครับที่ล้อมี2 4 6 8 10 12 13มี13ฟันหรือ13ทีนะครับขับลงไปที่ล้อขนาด16นิ้วรู้สเปคเท่านี้สามารถคำนวณลงไปในกระดาษนะครับว่าจักรยานไฟฟ้าคันนี้วิ่งความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับก่อนจะไปคำนวณเฟือง2จุดนี้นะครับอยากให้ทำความเข้าใจนิดนึงครับเฟืองที่มอเตอร์เปรียบเสมือนจานปั่นจานหน้าของจักรยานแบบมีเกียร์นะครับส่วนเฟืองที่ล้อเหมือนเฟืองท้ายจักรยานแบบมีเกียร์นะครับรู้ตรงนี้เราจะรู้ว่ามอเตอร์เนี่ยใช้กำลังมากหรือกำลังน้อยในการขับหมุนล้อนะครับเดี๋ยวมาคำนวณหาความเร็วรถไฟฟ้าของเรานะครับว่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอเรารู้สเปคปุ๊บสามารถคำนวณบนกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องไปเทสบนท้องถนนนะครับเป็นความเร็วแบบโนโหลดนะครับว่ารถเราวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือสเปคของผมนะครับพี่ๆเพื่อนๆสเปคเท่าไหร่เอากระดาษมาแล้วเขียนและคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับจะได้รู้ว่ารถเราเนี่ยเวลาคำนวณเนี่ยความเร็วเท่าไหร่และวิ่งจริงเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ใกล้เคียงกันไหมนะครับสเปครถผมนะครับรอบมอเตอร์อยู่ที่ 3,000 รอบต่อนาทีนะครับอัตราการทดของมอเตอร์การทดเฟืองอยู่ที่ 9.78 นะครับมอเตอร์มันจะมีเฟืองทดอยู่ภายในตัวของมันเองนะครับส่วนของใครใช้มอเตอร์ขับตรงเลยเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูอีกทีนะครับคำนวณให้ดูเหมือนกันแต่นี่ตามของผมก่อนที่ผมมีก่อนนะครับที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับเฟืองขับนะครับมันจะมีเฟืองติดกับมอเตอร์ใช้กี่ฟันนะครับของผมเป็น9ทีนะครับเฟืองที่ล้อนะครับ13ทีนะครับมีเฟือง13ฟันนะครับขนาดล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของผมเป็นล้อ16นิ้วนะครับความหมายของ9ที 13ทีนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบเนาะ13ทีคือมีไอ้ฟันแหลมๆเนี่ย13อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ฟันนะครับถ้า9ทีก็มีทั้งหมด9ฟันนะครับประมาณนั้นนะครับ1นิ้วความยาวเท่ากับ 2.54 เซนนะครับอัตราการทดเฟืองเอาเฟืองที่ติดกับมอเตอร์หารเฟืองที่ติดกับล้อนะครับเฟืองมอเตอร์หารเฟืองล้อนะครับมาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับ1 2 3นะครับอันที่1อัตราการทดเฟืองคล้ายๆกับเฟืองจักรยานเวลาเราปั่นขึ้นเขานะครับเฟืองหน้าเล็กนะครับ9ทีเฟืองหลังใหญ่นะครับเราจะปั่นขึ้นเขาได้ง่ายขึ้นเนินได้ง่ายนะครับแต่ความเร็วไม่ค่อยเยอะประมาณนี้นะครับพอเราต้องการเพิ่มความเร็วเราทำยังไงนะครับจาก9ทีกับ13ทีเฟืองหน้าเล็กเฟืองหลังใหญ่ถ้าเราต้องการปั่นจักรยานให้เร็วขึ้นมี2ตัวเลือกคือ1ปรับจานหน้าให้ใหญ่ขึ้นกับปรับเฟืองหลังให้เล็กลงนะครับของผมปรับเฟืองหน้าให้ใหญ่ขึ้นนะครับจาก9ทีเป็น13ทีส่วนเฟืองหลัง13ทีเท่าเดิมนะครับก็ข้างหลังเท่าเดิมแต่ข้างหน้าใหญ่ขึ้นเวลาเราปั่นขาเราจะหนักขึ้นนะครับและได้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะประมาณนี้นะครับอีกอันนึงคือล้อนะครับจากล้อไซส์16นิ้วเพิ่มเป็น29นิ้วล้อใหญ่ขึ้นเฟืองเท่าเดิม13ที13ทีเท่าเดิมนะครับล้อใหญ่ขึ้นกับล้อเล็กลงอันไหนความเร็วจะมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาคำนวณทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะครับมาเขียนสเปคเสร็จแล้วเนาะนะครับใครที่จะคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับอ้าวไปเริ่มนะครับมอเตอร์ตัวนี้เริ่มจากต้นกำลังอันแรกนะครับของผมมันหมุน 3,000 รอบต่อนาทีนะครับเฟอร์มินนะครับ 3,000 รอบต่อนาทีนะครับและเราอยากรู้ว่ามันขับออกมาที่แกนเนี่ยก่อนที่จะส่งกำลังไปที่เฟืองมอเตอร์ไปที่เฟืองล้อเนี่ยแกนตัวเนี้ยมันหมุนเท่าไหร่วะเรารู้แล้วว่าแกนมอเตอร์ตัวเนี้ยหมุน 3,000 รอบตัวนี้หมุนเท่าไหร่นะครับเราเอาอัตราทดมาหารนะครับ 3,000 หาร 9.78 นะครับ 3,000 หาร 9.78 เท่ากับ306ผมปัดเศษทิ้งไปเลยนะครับ306
RPM นะครับรอบต่อนาทีความหมายคือถ้าเราต้องการให้แกนตัวเนี้ยหมุน1รอบไอ้มอเตอร์ตัวเนี้ยต้องหมุน 9.78 รอบนะครับอันเนี้ยหมุน 9.78 รอบอันเนี้ยจะหมุน1รอบอันนี้หมุน 3,000 รอบอันนี้จะหมุน306รอบนะครับอ่ะเราได้ตรงนี้แล้วต่อไปกำลังมันมาตรงนี้แล้วจากกำลังอันแรกนะครับส่งกำลังมาตรงนี้แล้วและแกนตัวเนี้ยหมุน306รอบมันจะไปขับแกนตัวหลังให้หมุนกี่รอบนะครับเราคำนวณที่อัตราการทดเฟืองนะครับเอาเฟืองมอเตอร์หารเฟืองล้อเฟืองมอเตอร์อยู่ที่9 T หารเฟืองล้อ13 T นะครับ9หาร13เท่ากับ 0.69 นะครับความหมายคือเดี๋ยวผมจะอธิบายช้าๆนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆบางคนไม่ทันนะตรงนี้ 9T มันจะขับข้อโซ่หมุน1รอบเนี่ยมันจะดึงข้อโซ่มา9ข้อตึ๊ด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 4 5 6 7 8 9นะครับหมุน1และมันก็จะดึงข้อโซ่ข้อหลังเนี่ยไอ้นี่1รอบนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ปึ๊บมันจะมาครบรอบนึงแต่ตัวนี้มันก็จะข้อโซ่มันต่อกันใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ้าวมันยังไม่ครบรอบรอบอันเนี้ยอยู่ที่ตรงนี้อันนี้ครบรอบไปแล้วเริ่มที่เดิมหยุดที่เดิมหมุนไป9แต่อันนี้ก็ดึง9เหมือนกันนะครับ1ถึง9มันยังไม่ครบอ่ะขาดอีก9 10 11 12 13นะครับมันยังไม่เต็มรอบดีความหมายคืออันนี้หมุน1รอบมันจะดึงตัวหลัง 0.69 รอบนะครับ1ต่อ 0.69 นะครับนี่คืออัตราการทดตัวนี้นะครับให้เข้าใจอย่างนี้นะครับผมจะอธิบายช้าหน่อยนะครับจะได้ดูทีเดียวแล้วจบนะอ้าวต่อไปนะครับเราได้ตรงนี้แล้วเรารู้อัตราทดแล้วอันนี้หมุน1รอบอันหลังจะหมุน 0.69 รอบอันนี้หมุน306รอบตัวหลังจะหมุนเท่าไหร่นะครับแกนนี้หมุน306แกนหลังจะหมุนเท่าไหร่เราก็เอาอัตราทดมาคูณนะครับ 0.69306คูณ 0.69 เท่ากับ211นะครับรอบต่อนาทีอันนี้คือรอบที่ล้อนะครับอันนี้คือรอบที่รอบที่ออกมาจากมอเตอร์เลยนะครับผมใส่คำว่าเฟืองมอเตอร์ดีกว่าจะได้ไม่งงถ้าบอกว่าเป็นรอบมอเตอร์เดี๋ยวนึกว่ารอบอันนี้รอบที่ออกมาจากเฟืองของมอเตอร์นะครับอันนี้เฟืองที่ล้ออ่ะโอเคนะครับจะได้ไม่งงนะครับเฟืองมอเตอร์306เฟืองที่ล้อมันผ่านการทดของเฟืองหน้าเฟืองหลังแล้วมันจะได้211รอบต่อนาทีทีนี้อันนี้หมุนล้อละหมุน211รอบต่อนาทีเนี่ยมันได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับเราก็มาหาระยะทางนะครับเส้นรอบวงของล้อนะครับล้อ16นิ้วเส้นรอบวงเส้นรอบวงจะเท่ากับสูตรนะครับ2พาย r ก็จะเท่ากับ2คูณพาย 3.14 อันนี้คือค่าคงที่นะครับคูณ r r คือรัศมีนะครับรัศมีจากเซนเตอร์ถึงขอบนะครับอันนี้คือ r อันนี้ไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ16 r ก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งนะครับแค่ครึ่งเดียวเส้นผ่าศูนย์กลางคือจากขอบนี้ถึงขอบนี้16นะครับ r ครึ่งหนึ่งก็คือ16หาร2ก็คือ8นิ้วนะครับ r ของเราก็เอา16ก็ได้หาร2ก็ได้นะครับอันนี้คือ r นะครับเราก็จะเท่ากับ2หน่วยเป็นนิ้วนะคูณ 3.14 คูณ8นิ้วนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับ2คูณ 3.14 อันนี้ค่าคงที่ตายตัวเลยนะครับกดได้เลยแล้วล้อเรากี่นิ้วนะครับเอามาหาร2นะครับคูณกับ8นะครับเท่ากับ 50.24 หน่วยเป็นนิ้วนะครับแต่อันนี้เราต้องการรู้
ป็นกิโลเมตรนะครับเราก็เอามาคำนวณ นะครับเส้นรอบวง16นิ้วเราหาเส้นรอบวง 2.24 เราเอามาคูณนะครับ1นิ้วเท่ากับ 2.54 เซนและ 50.24 นิ้วเนี่ยกี่เซนนะครับคูณ 2.54 มันจะได้เท่ากับ 50.24 คูณ 2.54 นะครับจะเท่ากับ127เซนติเมตรเส้นรอบวงของล้อ16นิ้วนะครับความหมายเส้นรอบวงคือยางเราอะเส้นขอบนอกนะครับเราเอามาตัดปุ๊บแล้วเอามาดึงเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยมันจากหัวถึงท้ายเนี่ยความยาวกี่เซนนะครับล้อ16นิ้วหัวถึงท้ายเนี่ยวิ่งไปครบ1รอบเนี่ยมันเท่ากับ127เซนนะครับ1รอบยาว127เซนและล้อหลังนะครับเฟืองล้อของเราหมุน211รอบ211รอบรอบละ127เซนนะครับ1นาทีมันก็จะหมุนเท่ากับ211รอบคูณกับระยะทาง127เซนนะครับเท่ากับ 26,797 เซนติเมตรต่อนาทีเริ่มนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับเราต้องการกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำยังไงนะครับแปลงทีละอย่างก็ได้จะได้ไม่งงนะครับ26เซนติเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรนะครับเข้า Google เลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับแปลงหน่วยเซนติเมตรเป็นกิโลเมตรนะครับของเรา26797นะครับ26797เซนเป็นกิโลเมตรเท่าไหร่แปลงนะครับเราจะปัดจุดก็ได้นะครับนี่ออกมาแล้วได้เท่ากับ 0.267 0.267 267เท่าไหร่นะ2679กิโลเมตรแล้วนะครับเพราะเราแปลงเซนติเมตรต่อนาทีแต่เราต้องการเป็นต่อชั่วโมงใช่ไหมครับต่อชั่วโมง1นาทีเป็นชั่วโมงทำไงนะครับ1นาทีเป็นชั่วโมงเราเอาคูณ60นะเพราะ60นาทีมี1ชั่วโมงนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยวงเล็บเนี้ยคูณ60นะครับ0.2679คูณ60จะเท่ากับ 16.07 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือคำตอบที่เราได้มาแล้วอันนี้จบแล้วนะครับการคำนวณใครเข้าใจตรงนี้สามารถเอาไปคำนวณข้ออื่นๆนะครับเราจะเพิ่มเฟืองลดเฟืองนะครับเพิ่มล้อลดล้ออันนี้ไปคำนวณต่อเองได้เลยนะครับใครที่เฮ้ยยังงงๆอยู่นะครับไปข้อต่อไปนะครับลองรีเช็คดูนะครับว่าถ้าเราเพิ่มเฟืองตัวนี้คือเฟืองหน้าเล็กเฟืองหลังใหญ่นะครับหลังใหญ่หน้าเล็กถ้าเราต้องการความเร็วเราปรับหน้าให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะเร็วขึ้นจริงไหมนะครับเราปรับเฟืองหน้านะสมมติเราปั่นจักรยานจากใบเล็กเป็นใบกลางเป็นใบใหญ่เนี่ยมันต้องความเร็วมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับเฟืองหลังเท่าเดิมนะปรับเฟืองหน้าให้ใหญ่ขึ้นจาก 16.07 กิโลเมตรเนี่ยถ้าเราปรับจาก9ทีเป็น13ทีเนี่ยความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่นะครับคำนวณเหมือนเดิมเลยนะครับมอเตอร์เรายกชุดเดิมนะครับมอเตอร์ 3,000 รอบนะครับหารอัตราทดนะครับ 9.78 มอเตอร์เราจะส่งกำลังมาที่แกนตัวนี้หมุนกี่รอบนะครับ306รอบต่อนาทีนะครับจากนั้นอัตราทดนะครับอัตราทดเฟืองเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับเอาเฟืองที่มอเตอร์หารเฟืองที่ล้อนะครับเฟืองมอเตอร์ของเรา13ทีหารเฟืองที่ล้อของเรา13ทีนะครับเท่ากับอัตราทดเท่ากับ1นะครับทีนี้เราอัตราทดคือ1ต่อ1ความหมายคืออันนี้หมุน1รอบอันหลังก็หมุน1รอบใช่ไหมครับข้างหน้ามันวิ่ง13ฟันมันก็จะดึงข้อโซ่13ข้อโซ่มาขับตัวหลังครบรอบ1รอบเท่ากัน13 13นะครับแต่อันนี้มัน9ต่อ13อันเนี้ยหมุน9ข้อครบ1รอบไอ้นี่มันยังไม่ถึง9ข้อเลยเพราะฉะนั้นอันนี้หมุน1รอบไอ้นี่จะไม่ครบล้อหลังจะไม่ครบ1รอบล้อหลังจะหมุนได้น้อยกว่าล้อหน้า
นะครับมันถูกต้องนะครับเพราะว่าล้อหน้าหมุนเร็วกว่าครบรอบเร็วกว่าแต่อันเนี้ยครบรอบพร้อมกันอัตราทศข้างหน้ากับข้างหลังจะเท่ากันนะครับข้างหน้า306รอบคูณกับอัตราทศคือ1นะครับข้างหลังก็306 RPM เท่ากันนะครับอันนี้มอเตอร์อันนี้ล้อทำนี้เลยนะครับทีนี้เหมือนเดิมนะครับหาเส้นรอบวงเราจะคิดแบบนี้ก็ได้16นิ้วนะครับเส้นรอบวง2พาย r จะเท่ากับนะครับ2คูณ 3.14 คูณ r รัศมีเรานะครับเอา16นิ้วนะครับไดมิเตอร์หาร2คูณกับ 2.54 เลยก็ได้นะครับใส่วงเล็บปิดไว้นิดนึงนะครับเรามาคิดในวงเล็บนี้ก่อนนะครับ16หาร2เท่ากับ8นะครับคูณ 2.54เท่ากับ 20.32 นะครับ2คูณ 3.14 คูณ 20.32 นะครับได้เท่าไหร่ครับ 20.32 คูณ 3.14 คูณ2นะครับ127เท่ากันกับข้อแรกไหมครับ127เซนติเมตรนะครับสำหรับเส้นรอบวงล้อ16นิ้วเรายืดออกมาเนี่ยปึ๊บได้ความยาว127เซนต่อ1รอบนะครับต่อ1รอบและล้อหลังเราหมุนกี่รอบครับเราได้เส้นรอบวงมาแล้ว127ล้อหลังเราหมุน306รอบคูณกับ127จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเห็นไหมมันได้127เท่ากันนะครับ127เท่ากันนะเส้นรอบวงไม่ว่าเราจะคิดแบบไหนนะครับแบบแรกกับแบบ2 306คูณ127เท่ากับอันนี้ได้ความเร็วอยู่ที่3ได้ระยะทางนะครับ38862เซนติเมตรต่อนาทีเหมือนเดิมนะครับเราก็ปัดจุดก็ได้ 0.3886 กิโลเมตรต่อนาทีและเอาไอ้วงเล็บเนี้ยไปคูณ60นะครับคูณ60จะได้เป็นต่อชั่วโมงนะครับ 0.3886 คูณ60เท่ากับ 23.32 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราแค่เพิ่มอัตราทศนะครับจาก9เป็น13ปรับจานหน้าให้ใหญ่ขึ้นนะครับนะในทางจักรยานนะปรับจานหน้าให้ใหญ่ขึ้นความเร็วจะเพิ่มขึ้นจริงไหมนะครับก็จริงนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับล้อเท่าเดิมนะครับเฟืองหลังเท่าเดิมแค่เปลี่ยนเฟืองหน้าให้ใหญ่ขึ้นนะครับความเร็วจาก16เป็น23เลยนะครับจบแล้วนะครับ2ข้อไปต่ออีก1ข้อนะครับแล้วอัตราทศเท่าเดิม13 13นะครับอัตราทศที่1ต่อ1เท่าเดิมเนี่ยแต่จากล้อ16เป็นล้อ29ล้อใหญ่ขึ้นนะครับรถแข่งควอเตอร์ไมล์รถแข่งเด็กสเตอร์นะครับหน้ายาวแข่งความเร็วทั้งหลายที่มันประกบหน้าเส้นแล้วปื๊ดเดียวเข้าเส้นนะสังเกตนะครับล้อต้นกำลังล้อที่รับกำลังจากเครื่องยนต์นะถ้าขับเคลื่อนล้อหลังล้อหลังก็จะแบบโคตรใหญ่นะครับทำไมล้อใหญ่แล้วมันดียังไงนะครับมาคำนวณกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเขียนไหมเนี่ยต้องเขียนไหมอ่ะเขียนแล้วกันนะครับการงงนะครับมอเตอร์เรา 3,000 รอบต่อนาทีนะครับอัตราทศ 9.78 ความเร็วรอบของแกนหน้าจะเท่ากับ306นะครับอัตราทศนะครับ13หาร13ทศเฟืองนะครับเอาเฟืองมอเตอร์หารเฟืองล้อเฟืองมอเตอร์13เฟืองล้อ13นะครับหารกันแล้วเท่ากับ1นะครับจากนั้นเราอยากรู้ว่าล้อหลังเราหมุนเท่าไหร่นะครับเราก็เอาความเร็วของเฟืองที่มอเตอร์คูณกับอัตราทศนะครับเราก็จะได้306คูณ1เท่ากับ306ล้อหน้าล้อหลังเท่ากันนะครับเพราะมันอัตราทศ1ต่อ1นะครับอันนี้มอเตอร์นะครับมอเตอร์อันนี้ล้อนะครับมาเผื่อใครหลุดวงโคจรนะครับ
3บรรทัดนี้เหมือนกันเลยนะครับได้306เท่ากันแต่สิ่งที่ต่างกันนะครับตอนนี้ขนาดล้อเราเป็น29นิ้วแล้วนะครับเส้นรอบวงเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิม2พาย r นะครับ2คูณ 3.14 คูณ r เราเท่าไหร่นะครับ r เรา29หารเอาไดมิเตอร์นะครับหาร r จะเท่ากับ29หาร2 29หาร2เท่ากับ 14.5 นิ้วนะครับ r เอา29หาร2คูณ1นิ้วเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรนะครับให้มันจบไปในวงเล็บนี้เลย29หาร2ได้ 14.5 คูณ 2.54 เท่ากับ36นะครับ2คูณ 3.14 คูณ 36.83 ตัวนี้หน่วยเป็นเซนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็1นิ้วเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรนะครับตรงนี้นะตัวนี้มายังไงนะครับตัวนี้คือไดมิเตอร์29นิ้วหาร2คือ R กดเครื่องคิดเลขนะครับ2คูณ 3.14 คูณ 36.83 เส้นรอบวงล้อใหญ่ขึ้นเส้นรอบวงจะมากขึ้นเส้นรอบวงคือล้อ29นิ้วเนี่ยเราเอามีดตัดปึ๊บนะครับจากล้อ16เป็นล้อ29นะครับล้อ16ก็จะได้เท่านี้ล้อ29เวลาเรายืดนะครับเนี่ยล้อใหญ่กว่ากันนะนะครับเวลาเรายืดหมุน1รอบเราเริ่มที่เส้นสตาร์ทเดียวกันนะครับแต่ถ้าล้อใหญ่กว่าหมุน1รอบเท่ากันนะครับเส้นสีเขียวคือ16นะครับเส้นสีแดงคือ29นะครับสมมุตินะเนี่ยเริ่มพร้อมกันนะครับหมุน1รอบเท่ากันแต่ล้อใหญ่กว่าเนี่ยระยะทางที่มันวิ่งเนี่ยวิ่งได้ไกลกว่านะครับเพราะฉะนั้นความเร็วก็พอจะเดาได้แล้วนะครับในจำนวนรอบเท่ากันเครื่องยนต์เท่ากันนะครับแต่ล้อใหญ่กว่าล้อใหญ่กว่าต้องไปได้ไกลกว่าจริงหรือเปล่านะครับ231เซนต่อรอบแต่ล้อเราวิ่งได้306รอบล้อหลังนะครับเอาล้อหลังคูณกับระยะที่มันวิ่งได้ครับเส้นระวง300 231นะครับ231คูณ306เท่ากับ 70,686 เซนติเมตรต่อนาทีนะครับอันนี้ก็0.7068 กิโลเมตรต่อนาทีเอาไปคูณ60ก็จะเท่ากับ 0.7068 คูณ60อันนี้คือผมแปลงจากเซนเป็นกิโลนะเผื่อใครหลุดวงโคจรไปแล้วนะครับโอเคนะเซนเป็นกิโลเท่ากับเท่านี้นะครับต่อ1นาทีทีนี้เราอยากรู้ระยะทางกี่กิโลต่อชั่วโมงเราก็เอาไปคูณ60นะครับเพราะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะเท่ากับ 42.41 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือคำตอบที่เราต้องการรู้นะครับว่ารถเราความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็คำนวณได้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนล้อ16เป็นล้อ29นะครับเปลี่ยนล้อให้ใหญ่ขึ้นความเร็วเปลี่ยนโลกไปเลยนะครับจาก20เป็น40นะครับแรงเป็นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรารู้แล้วนะครับจากการคำนวณว่าเอ้ยทำไมรถแข่งไม่ต้องใส่ล้อใหญ่วะเพราะว่าล้อใหญ่หมุน1รอบเนี่ยเส้นรอบวงมันใหญ่กว่าล้อเล็กนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการคำนวณอันนี้คือความเร็วแบบโนโหลดนะครับก็คือไม่มีโหลดเป็นความเร็วในทางทฤษฎีนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันมีน้ำหนักของตัวรถน้ำหนักอุปกรณ์น้ำหนักคนแข่งนะครับมันก็จะรับโหลดขึ้นความเร็วก็อาจจะดรอปลงอีกนะครับแต่ลองไปคำนวณคร่าวๆดูนะครับถ้าใครแบบคิดจะสร้างรถขึ้นมานะครับแล้วอยากรู้ว่าความเร็วในทางทฤษฎีเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่วะนะครับก็วิธีคำนวณก็ประมาณนี้นะครับต่ออีกนิดนึงไหมนะครับให้เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับ
ในการทํารถแข่งเป็นรถยนต์ก่อนนะครับยังไม่ใช่รถไฟฟ้านะรถยนต์เขาก็จะแต่งเครื่องให้แรงนะครับพอแต่งเครื่องพอเครื่องหมุนปุ๊บมันส่งกําลังไปที่เกียร์นะครับแต่งเกียร์พอจากเกียร์ปุ๊บจะส่งกําลังไปที่ล้อนะครับจากล้อก็วิ่งออกไปนะครับแรงไม่แรงก็อยู่ที่เครื่องอยู่ที่เกียร์อยู่ที่ล้อนะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างแอโรไดนามงไดนามิกรายละเอียดอื่นๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ของรถไฟฟ้านะครับมันก็จากเครื่องยนต์มันจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์จากเกียร์ก็เป็นเฟืองหรือจะเป็นเกียร์ในอนาคตก็ต้องเป็นเกียร์นะครับแล้วก็ล้อช่วงล่างรายละเอียดเหมือนกันนะครับมันจะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วที่ผมให้สมมุติเป็นการปรับเกียร์ของจักรยานเราจะได้รู้นะครับอย่างเงี้ยเวลาเราปั่นขึ้นเขาเฟืองหน้าเล็กเฟืองหลังใหญ่นะปั่นจักรยานขึ้นเขาเวลาเราถีบจักรยานขึ้นเขาเนี่ยขาเราจะเบานะครับในกรณีปรับเกียร์ขึ้นเขาแต่เราเอามาปั่นทางลาดเนี่ยขาเราจะเบาซอยยิกเลยนะครับแต่ความเร็วมันจะต่ำอันนั้นความหมายขาเราก็เหมือนกับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์วัดต่ำๆรถก็วิ่งได้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยแรงประมาณนี้นะครับแต่เมื่อไหร่พอเราปรับใบหน้าใหญ่ขึ้นปุ๊บขาเราจะหนักแต่ความเร็วจะเพิ่มขึ้นขาเราหนักหมายความว่ามอเตอร์รับภาระหนักขึ้นนะครับนึกให้ออกถ้าเราเพิ่มความเร็วปุ๊บเพิ่มจานหน้ารถจานหลังเนี่ยความเร็วมันเพิ่มขึ้นจริงแต่ขาปั่นกูปั่นแล้วหนักว่ะเพราะฉะนั้นมอเตอร์รถไฟฟ้ากูก็ต้องทำงานหนักมอเตอร์ก็ร้อนขึ้นถ้าเราใช้มอเตอร์เท่าเดิมนะมอเตอร์ร้อนขึ้นกินไฟมากขึ้นนะครับเพราะกูเวลากูปั่นจักรยานเนี่ยแม่งหนักนะครับกูก็เหนื่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันมอเตอร์จะร้อนขึ้นกินแบตมากขึ้นนะครับวิธีแก้ไขก็คือเขาก็จะไปเปลี่ยนมอเตอร์ให้มีวัตต์เพิ่มมากขึ้นนะครับในกรณีที่เปลี่ยนอัตราการทดเฟืองนะครับหรือต้องการให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับอีกอันนึงถ้าเราเพิ่มล้อให้มันใหญ่ขึ้นก็แน่นอนนะครับมันก็ต้องการแรงบิดที่มากขึ้นนะครับเพื่อให้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเพิ่มล้อใหญ่ขึ้นผมยังไม่ค่อยเห็นมีใครทำนะแต่ในอนาคตต้องมีคนทำแน่นอนนะครับถ้าอัตราการทดเดิมมอเตอร์เท่าเดิมล้อใหญ่ขึ้นเราจะทำยังไงให้ล้อตัวเนี้ยมันออกตัวได้ดีนะครับจากเฟืองหลังมีแค่ใบเดียว13ทีเราเอาเฟืองหลังเนี่ยเฟืองที่ติดกับล้อเนี่ยเอาเฟืองจักรยานมาเลยนะครับ10เฟืองก็ได้แต่ตอนออกตัวเนี่ยให้ออกตัวเป็นเฟืองใหญ่นะครับตอนเริ่มสตาร์ทเนี่ยเพราะมันจะได้ลดภาระของมอเตอร์นึกออกไหมครับเวลาเราปรับจานหลังใหญ่เวลาเราปั่นเนี่ยโอ้ขาเราแบบนิ่มๆเลยนะครับออกตัวได้พอรถเริ่มไหลปุ๊บเราค่อยปรับเฟืองเล็กลงนะครับพอมันความเร็วปื๊ดใกล้เข้าเส้นหรือระยะรถไหลแล้วเราก็ปรับเกียร์ลงมานะครับปรับจานหลังให้เล็กลงนะครับประมาณนี้คือเปลี่ยนอัตราการทดโดยที่ไม่เปลี่ยนกำลังของมอเตอร์นะครับอันนี้ลองเอาไปเล่นดูนะครับอันนี้เป็นในรายละเอียดแล้วเปลี่ยนกำลังมอเตอร์ให้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ไหวเราก็มาเปลี่ยนอัตราทดเราก็มาเปลี่ยนล้อนะครับหาความสมดุลของ3อย่างเนี้ยคือเครื่องยนต์ก็เปรียบเสมือนมอเตอร์นะครับเกียร์ของรถยนต์ก็คล้ายๆกับเฟืองทดนะครับเฟืองหน้าหลังแล้วก็ขนาดของล้อนะครับก็ตรงตัวประมาณนี้นะครับวิธีการคำนวณแล้วก็การไกด์ไลน์ให้นึกภาพออกคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นทางทฤษฎีนะครับส่วนในทางปฏิบัติผมพิสูจน์สูตรทุกอย่างได้แต่ผมเฮ้ยกูจะเอา9ทีมาใส่13ที13ที13ทีเปลี่ยนล้อใหญ่ทดลองทุกอย่างไม่ไหวนะครับพี่ๆเพื่อนๆต้องช่วยกันนะครับพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บอ้าวใครอยากลองแบบนี้โดยใช้มอเตอร์สเปคเดียวกับผมเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนล้อให้ใหญ่ขึ้นเป็นไงวะออกตัวไหวมั้ยมอเตอร์ไหม้มั้ยหรือต้องเปลี่ยนขนาดมอเตอร์นะครับแบตมันกินเยอะไหมนะครับเปลี่ยนอัตราทดจาก9ต่อ13เป็น13ต่อ13เนี่ยรถมันวิ่งไหวไหมนะครับมันเร็วขึ้นจริงไหมจาก16เป็น23จริงไหมนะครับอันนี้ต้องช่วยกันทดลองนะครับแล้วก็ใครมีโอกาสก็อัดคลิปมาเผยแพร่แบ่งปันกันอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ไกด์ไลน์ให้ประมาณนี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวต่อท้ายนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมลืมนะครับจะคำนวณสำหรับคนที่
ขับตรงจากมอเตอร์ที่ไม่มีเฟืองทดในตัวนะครับคือขับตรงจากแกนมอเตอร์ไปที่ล้อเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะพวกนี้ขับตรงจากมอเตอร์ไปที่ล้อเลยมันจะอยู่ในพวกสกูตเตอร์คันเล็กๆพวกรถโกคาร์ทนะครับพวกนี้ล้อจะเป็นล้อเล็กๆนะครับแต่เฟืองจะเป็นเฟืองใหญ่ๆเฟืองที่ติดกับล้อมันจะเป็นเฟืองอันเบลเลอร์เลยนึกออกไหมครับส่วนเฟืองที่ติดกับมอเตอร์มันจะเป็นเฟืองอันเล็กๆนะครับอัตราทดเฟืองมันจะอยู่ผมสมมตินะครับอยู่ที่มอเตอร์9ทีแต่ตัวหลังเนี่ยของเราจักรยานเนี่ย13ที 18ทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่พวกรถโกคาร์ทมันจะแบบ30ถึง50บวกลบนะครับผมสมมุติสักเอาสักกลางๆแล้วกัน40ทีทีนี้เราจะคำนวณยังไงนะครับเราก็ขับด้วยโซ่หรือสายพานแต่เฟืองหลังนี่จะเป็นเฟืองเบลอเลยนะครับมอเตอร์ของเราผมสมมตินะครับใช้มอเตอร์เดียวกับผม 3,000 รอบต่อนาทีนะครับ RPM แต่อัตราทด 9.78 ไม่มีแล้วเพราะมันเป็นมอเตอร์เดียวๆนะครับมันจะขับจากแกนมอเตอร์ 3,000 รอบมันก็ขับออกมาที่เฟือง 9 ทีเนี่ย 9 ทีแล้วก็ส่งออกไปที่เฟืองหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นอัตราทดมันจะอยู่ตรงนี้อัตราทดนะครับวิธีการคำนวณก็เฟืองมอเตอร์หารเฟืองล้อเฟืองมอเตอร์9ทีหารเฟืองล้อ40ทีอัตราทดมันจะอยู่ที่อันนี้ RPM นะครับ9หาร40เท่ากับ 0.225 ความหมายคืออันนี้หมุน1รอบ12นาฬิกานะครับ12นาฬิกาวิ่งมา12นาฬิกาเนี่ยตัวข้างหลังมันจะหมุนแค่อันนี้มี40ฟันนะแต่อันนี้มี9ฟันอันนี้หมุนมา9ข้ออันนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9หน่อยเดียวเองนะครับยังไม่ถึง10เลย10 20 30 40ฟันมันจะอยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันวิ่งมาแค่9ข้อเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งแค่0.225 รอบมาหน่อยเดียวนะครับตัวนี้วิ่ง 3,000 รอบมันตัวนี้จะวิ่งกี่รอบนะครับเราก็เอา 3,000 คูณอัตราทดนะครับอัตราทด1ต่อ 0.225 นะครับก็เอา 3,000 คูณ 0.225 นะครับจะเท่ากับคูณ 3,000เท่ากับ675รอบต่อนาทีนะครับจะเห็นว่าของเราเนี่ยเฟืองหลังนะครับเฟืองหลังเฟืองล้อเนี่ยอันนี้ล้ออันนี้มอเตอร์รอบจัดมากนะครับของเรามอเตอร์300กว่าเองแต่ถ้าขับตรงเนี่ยรอบมัน 3,000 เลยนะครับที่ล้อ675ไอ้ตัวนี้ที่ล้อ200กว่ารอบตัวนี้600เกือบ700รอบนะครับแต่ทีนี้มาดูความเร็วมันจะลดลงเพราะอะไรนะครับทั้งที่รอบจัดเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางล้อจาก16เหลือแค่10นิ้วนะครับล้อมันจะเล็กลงนะครับ10นิ้วก็สูตรเส้นละวงนะครับ2พาย r เท่ากับ2คูณ 3.14 คูณรัศมีนะครับก็คือ10นิ้วหาร2นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง10หาร2คูณ 2.54 จำได้ไหมนะครับถ้าคำนวณบ่อยๆจะเริ่มชินแล้วนะครับ10หาร2ก็คือ5นะครับคูณ 2.54 เท่ากับ 12.7 นะครับ2คูณ 3.14 คูณ 12.7 เซนติเมตรนะครับดูนะเส้นรอบวงตัวนี้อยู่ที่127นะครับ16นิ้วนะ16นิ้ว127 10นิ้วจะต้องน้อยกว่า127นะครับจริงไหมนะครับ10นิ้วจะเท่ากับ2คูณ 3.14 คูณ 12.7 นะครับ1รอบมันจะวิ่งที่ระยะทาง79เซนติเมตรนะครับจาก127เหลือ79นะครับ1รอบวิ่งได้79เซนและเนี่ยนะครับ
ล้อหลังเราวิ่ง675รอบจะได้กี่เซนนะครับต่อนาทีก็เอา79คูณ675นะครับเท่ากับ53325เซนติเมตรต่อนาทีเราก็จะหาเป็นกิโลเมตรแล้วก็ 0.533 กิโลเมตรต่อนาทีแปลงนะครับจากเซนเป็นกิโลนะครับแล้วเราก็แปลงจากนาทีเป็นชั่วโมงก็0ก็คูณ60นะครับว่ายง่ายเถอะวงเล็บนี้คูณ60 0.533 คูณ60จะเท่ากับ 31.98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกรณีขับตรงนะครับขับตรงแล้วก็จะได้ความเร็วออกมาประมาณนี้พวกรถโกคาร์ทรถสกูตเตอร์นะครับลองเอาไปคำนวณดูนะครับของพี่ๆเพื่อนๆรอบเท่าไหร่เฟืองเท่าไหร่เฟืองที่มอเตอร์เท่าไหร่เฟืองที่ล้อกี่ฟันนะครับขนาดล้อกี่นิ้วเรารู้เท่านี้นะครับรอบ 3,000 รอบของผมนะครับเฟืองหน้า9ทีเฟืองที่ล้อ40ทีนะครับขนาดล้อ10นิ้วเนี่ยรู้แค่4อย่างเราจะคำนวณออกมาเป็นความเร็วได้แล้วนะครับกรณีที่เฟืองไม่มีอัตราทศนะครับแต่ถ้าเฟืองมีอัตราทศก็คำนวณประมาณนี้